มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะโชคใหญ่หล่นทับส้มเช้งสามช่าถูกหวยเต็มๆหลังเหมาลอตเตอรี่เด็กพิการจนหมดแผงออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1ตุลาคม2562รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทค่ะเลขที่ออกก็คือเลข691197นะคะเลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทเลขที่ออกก็คือเลข920และ392ค่ะเลขท้าย3ตัว2รางวัลนะคะรางวัลละ 4,000 บาทเลขที่ออกก็คือเลข606และ797ค่ะเลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทเลขที่ออกก็คือเลข59ค่ะและล่าสุดนี้ส้มเช้งสามช่าก็ได้โพสต์รูปภาพลงใน IG ขณะที่ตนเองนั้นได้ขอเหมาลอตเตอรี่ของเด็กชายพิการซึ่งสาวส้มเช้งนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่ามานั่งศาลานานมากก็เลยช่วยน้องเขาเหมาเลยดีกว่านะน้องพิการมือสั่นพูดไม่ชัดด้วยบอกว่าตอนเย็นให้มาเอาทิปนะถ้าถูกรางวัลใหญ่และเมื่อผลรางวัลประกาศก็ปรากฏว่าโชคใหญ่หล่นทับส้มเช้งสามช่าเมื่อเธอนั้นถูกหวยเต็มๆค่ะหลังเหมาลอตเตอรี่ของเด็กชายพิการจนหมดแผงซึ่งสาวส้มเช้งนั้นได้ถูกเลขท้าย3ตัว797นั่นเองค่ะงานนี้บอกเลยนะคะว่าดวงดีจริงๆจ้าขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ